ข่าวต่อไปเอาใจสําหรับใครที่ชื่นชอบน้องแมวคุณนันตยาส่วนตัวชื่นชอบน้องแมวไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทาสทาสหมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเอฟซน้องหมาแต่ว่าเวลาเห็นน้องแมวเนี่ยอยากจะจกพุงตลอดเลยค่ะจริงก็อาบ <laughs> กลับมานั่งเิียว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นทาสแมวด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะบอกเลยค่ะว่าข่าวต่อไปเนี่ยเอาใจสําหรับใครที่ชื่นชอบน้องแมวะนะคะใครที่เป็นทาสแมวเลยค่ะเป็นหนุ่มยะลาะที่มีไอเดียดีค่ะเปิดคาเฟ่แมวนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่แมวแห่งแรกของจังหวัดยะลานะคะ,คะบอกว่างานนี้เอาใจนะคะสำหรับทาสแมวค่ะ คนรักแมวทาตแมวสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดูไม่ควรพลาดค่ะสำหรับคาเฟ่แมวยะลาแห่งแรกในจังหวัดยาลาที่ตั้งอยู่กลางเมืองถนนสายรวมมิตรเขตเทศบาลน,นครยะลาค่ะซึ่งทางเจ้าของร้านเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ชื่อคุณโซฟานบาสอลอเป็นคนที่เลี้ยงแมวชื่นชอบแมวมากและต้องการที่จะแบ่งปันความสุขให้กับคนรักแมวค่ะได้มาเล่นแมวมาเซลฟี่ถ่ายรูปคู่กับน้องๆสุดน่ารักค่ะจนเกิดเป็นไอเดียเปิดร้านแคทคาเฟ่ยะลา และสําหรับการจัดตกแต่งร้านใน ร้านนี้นะคะชัะ้นล่างค่ะก็จะมีในส่วนของโต๊ะนั่งทานน้าชากาแฟขนมเคก้กมีห้องกระจกนั่งเล่นกับน้องแมวค่ะรวมไปถึงยังมีมุมถ่ายรูปภาพวาดแมวนะคะภาพถ่ายแมวส่วนด้านบนก็จะมีมุมของเล่นเด็กห้องนั่งเล่นค่ะโดยน้องแมวเนี่ยก็จะอยู่ไปทั่วๆเลยนะคะทั้งด้านล่างและด้านบนค่ะใครที่ชื่นชอบแมวตัวไหนอยากเล่นกับน้องหรืออยากถ่ายรูปคู่กับน้องก็สามารถแจ้งทางร้านได้เลยค่ะในส่วนของน้องนุชบานีซีเดค่ะบอกว่ามา าคาเฟ่มาเป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆตนเองไม่ได้ชอบแมวเท่าไหร่แต่พอมาเห็นแล้วน่ารักดีบรรยากาศแบบนี้มีน้อยมากนะคะและในขณะที่น้องนุชไลลาตะฮาวันค่ะหนึ่งในทาตแมวบอกว่าที่บ้านเลี้ยงแมวไว้9้าตัวยิ่งมาเจอแบบนี้ก็ทําให้คิดถึงบ้านชอบมากๆเลยในตัวเมืองยะลามีคาเฟ่ยเยอะมากแต่คาเฟ่ที่มีน้องแมวสําหรับคนที่เป็นทาตแมวอย่างเราก็จะมีที่นี่ที่เดียวและที่สําคัญอาหารอร่อยราคาไม่แพงอีกด้วยค่ะ ทางด้านคุณโซฟาโซฟานบาสอลอค่ะก็ได้เล่าถึงแนวคิดในการเปิดร้านคาเฟ่แมวค่ะว่าหลักๆเนี่ยต้องการจะให้คนใน3จังหวัดได้มีร้านคาเฟ่แมวและในฐานะที่ตนเองเป็นคนเลี้ยงแมวก็อยากจะเป็นตัวแทนเปิดร้านคาเฟ่เพื่อให้คนที่รักแมวได้มาเที่ยวอีกด้วยค่ะค่ะต้องบอกว่าสําหรับแมวที่ร้านนี้นะคะมีกี่ตัวนับๆแล้วนะคะอาจจะแบบนับไม่ถูกเพราะว่าหน้าตาคล้ายกันแต่ทางร้านบอกว่ามี14ตัวค่ะ ทั้งในส่วนของพันเปอร์เซียอเมริกันช็อตแฮร์สกอตติสนะคะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีชื่อติดไว้ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะจะหลงตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็ทุกตัวค่ะผ่านการฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้วคนที่มาก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็ให้หาน้องได้ค่ะในห้องกระจกแล้วก็จะมีขนมเค้กหน้าแมวด้วยนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะรวมไปถึงเมนูกาแฟเมนูอิตาเลียนโซดาหลังจากเปิดได้ไม่นานนะคะคือเพิ่งเปิดเองนะคะ,เ,เ,ะ,คะเมื่อต้อนเดือนกรกฎาคมก็ได้รับผลตอบรับจาากคนทที่เป็แมว มากันแน่นร้านทุกวันเลยค่ะส่วนอนาคตข้างหน้านะคะก็อาจจะมีอาหารตามสั่งแล้วก็กาแฟสดอีกด้วยค่ะ